สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการทำผมที่เป็นลอนง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ผมไม่เสียนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ก็ไม่แพงเลยนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะตามห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่มีขายอยู่นะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็หลังจากที่เพื่อนๆในสระผมนี่คือสระผมหมันๆแล้วนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยบางคนสระผมมานี่อาจจะใช้ไดเป่าผมนะคะไดเป่าให้แห้งอย่างนี้นะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะแบบว่าใช้พัดลมเนาะซึ่งปีนี้ก็แบบว่าสระมานี่ถ้าพอมีเวลาก็ปล่อยให้มันแห้งเองเลยนะคะมันก็จะแบบว่าช่วยถนอมผมให้ผมไม่โดนความร้อนมากจนเกินไปด้วยเพราะว่าเวลาเราเนี่ยใช้ที่หนีบผมที่ม้วนผมที่มันเป็นไฟฟ้าอยู่เนี่ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้ผมเราเนี่ยโดนความร้อนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามหาวิธีในการหลีกเลี่ยงความร้อนนะคะให้กับเส้นผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่นี่ค่ะอันนี้คือที่พูดไปนะคะที่บอกว่าให้เพื่อนๆไปหาซื้อกันอันนี้มันเป็นลอนผมนะคะมันจะมีแบบหลายแบบมากๆเลยนะลอนผมอ่ะแต่ว่าอันนี้กี่ใช้แบบนี้อยู่นะคะซึ่งมันใช้สะดวกมากนี่แค่เปิดอย่างนี้เอาผมเข้าไปม้วนเนี่ยแล้วก็ล็อกปึ๊บอย่างนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยไม่ต้องมีหลายชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนอีกแบบนึงนี่กิ๊งเคยใช้แต่ว่าทิ้งไปแล้วนะคะเพราะมันใช้ยากที่มันจะเป็นเหมือนว่าที่เป็นเกลียวแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่มีตัวล็อกก็คือเราต้องหมุนอย่างนี้แล้วเราก็ใช้กิ๊บเหน็บเอาอีกทีนึงนะคะอันนั้นก็ทำได้เหมือนกันสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่แต่ว่าถ้าคนไหนที่ไม่เคยมีอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็จะไปซื้อเนี่ยก็แนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะมันใช้ง่ายมากโอเคค่ะอุปกรณ์ก็มีอันนี้นะคะก็แล้วแต่อ้อนี่ไงคะที่บอกอยู่นี่เองนี่มันเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนว่าตุ่มๆเพื่อนๆลองสังเกตนะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าให้ยืดเกาะผมเวลาเราม้วนเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่ากินผมแล้วเข้าไปเหมือนแบบให้มันอยู่นะคะเนี่ยแค่นี้แต่ว่ามันต้องใช้กิ๊บหนีบด้วยเพื่อที่จะได้อยู่นะคะไม่หลุดออกไปแต่ว่าคิดว่าแบบนี้โอเคกว่าก็ใช้แล้วแต่ปริมาณความหนาของผมผมสั้นผมยาวนะคะแล้วแต่เลยนี่กี่ใช้อยู่ประมาณ7ตัวค่ะโอเคแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงนะคะก็คือหวีผมนะคะให้ไม่พันกันแล้วก็จะได้แบ่งผมได้ง่ายด้วยโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยเพราะว่าทำง่ายมากเลยนะคะสมมติว่าเพื่อนๆสระผมมาแล้วเป่าผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพื่อนๆก็หวีให้ไม่พันกันนะคะใครมีหน้าม้าก็หวีหน้าม้าลงมาโอเคอ่ะเสร็จทีนี้นะคะก็คือเพื่อนๆพอเพื่อนๆหวีเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเอาอันเนี้ยม้วนหน้าม้าก็ได้นะม้วนขึ้นไปเก็บแบบนี้แต่ว่ากี่เป็นคนที่ไม่ชอบม้วนหน้าม้าเพราะมันจะดูแบบเป็นหน้าม้าโค้งๆเนาะมีคนที่ไม่ชอบใช้หน้าม้าแบบโค้งไม่ชอบทรงหน้าม้าแบบโค้งๆชอบแบบตรงๆเลยโอเคทีนี้พอเพื่อนๆผมแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาใช้นี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนที่ดูแลถนอมเส้นผมนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆใช้เลยนะจะเป็นเจลจะเป็นสเปรย์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ให้ถนอมเส้นผมแล้วนะกิ๊กก็ใช้แต่ว่าใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะมากนะถ้าเกิดใครที่ใช้เป็นเหมือนเนื้อครีมเจลแบบเนี้ยก็อย่าใช้เซรั่มเขาเรียกว่าเซรั่มอย่าใช้เยอะมากเพราะว่ามันจะทำให้ผมมันไวก็ถูนี่นะคะก็ขยับตรงเน้นบริเวณปลายผมเนาะเวลาเราบำรุงผมเนี่ยก็ให้เน้นบริเวณปลายผมเพราะว่าปลายผมเราเนี่ยจะแห้งเสียง่ายเพราะต้องโคนเนี่ยมันจะมีผมใหม่งอกมาแล้วนะก็ค่อยพอเหลือติดมือมาก็ค่อยมาลูบตรงโคนผมหน่อยนะคะเพื่อที่จะเติมวิตามินเติมให้กับเส้นผมของเราโอเคก็ลูบไปให้ทั่วเลยนะคะผมก็จะดูได้รับการบำรุงผมนะคะโอเคเน้นบริเวณปลายผมให้เยอะๆหน่อยแล้วเราก็ค่อยใช้
หวีน่ะหวีครั้งนึงนะคะถ้าผมใครใส่ตอนหมาดมากๆเนี่ยก็รอให้แห้งหน่อยนะแต่ผมหวีค่อนข้างจะแห้งอยู่แล้วนะคะเสร็จทีนี้เราก็ใช้นี่เลยเราแบ่งผมก่อนถ้าใครอยากให้ตรงเป๊ะก็ใช้หวีหางนะคะแต่นี้กี่โอเคแล้วก็ม้วนจากนี่เลยตรงข้างล่างอย่างนี้ก่อนนะคะข้างหลังข้างล่างสุดชั้นล่างสุดก็แบ่งผมแล้วแต่ขนาดเลยไอ้ขนาดที่แบ่งผมเนี่ยก็แล้วแต่ด้วยนะขนาดรอนถ้าใหญ่เนี่ยก็ใช้ผมที่มีปริมาณมากหน่อยได้ค่ะนี่แล้วก็ม้วนนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูทีใกล้ก็ค่อยๆม้วนขึ้นไปสำหรับใครที่ผมซอยเนี่ยก็อาจจะแบบยากนิดนึงนะผมไม่เท่ากันเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเอาตรงเนี้ยมาเหน็บมันก็จะอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ทำไปให้ทั้งหัวเลยนะคะเดี๋ยวทีมทำค่อยๆทำไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็ม้วนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคอันนี้กี่จะม้วนเหมือนประมาณว่าลอนตรงปลายนะคะบางคนที่อาจจะม้วนสูงขึ้นมานี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้ก็ม้วนให้ทั่วหัวเลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยม้วนเสร็จแล้วสามารถไปนอนนะคะทิ้งไว้คืนนึงเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นมานะคะแค่สยายผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้อยู่ทรงนานๆเนี่ยก็สามารถฉีดสเปรย์ได้นะคะแล้วก็แค่นี้ก็ง่ายมากๆเลยแถมผมไม่เสียด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้าใครอยากม้วนหน้ามาก็สามารถม้วนได้นะก็ม้วนขึ้นไปเก็บข้างบนนี้ได้เลยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะก็คือเอาผมหน้ามาขึ้นมาก็ม้วนขึ้นไปค่ะนี่แบบประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดตึ๊บนี่ค่ะอันนี้อาจจะแบบยุ่งๆหน่อยนะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นง่ายมากเลยแต่ว่ากี่ไม่ค่อยชอบม้วนหน้าม้านะคะแล้วก็นี่พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ทิ้งไว้เดี๋ยวกี่จะลองทิ้งไว้สักพักแล้วก็จะลองแกะออกแล้วก็ขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะค่ะอันนี้ก็กี่ก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะมันก็ยังไม่เป็นร้อนมากแต่ว่ามันก็สังเกตได้ว่ามันจะพองๆนะคะแล้วก็งุ้มเข้าแบบนี้เหมือนเราแบบใช้ได้ปลอกผมเลยแต่ทีนี้ต้องคนยังรีบอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนทิ้งไว้ทั้งคืนนะรู้เปล่าว่ามันอ่ะจะเป็นเหมือนเกลียวแบบธรรมชาติเหมือนไดฟาร่าเลยนะเพื่อนๆคอนเฟิร์มมากๆต้องลองไปทำดูนะคะแล้วพอได้สมมติว่าตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยแล้วพอเราแบบว่าปล่อยผมในระหว่างที่เราแต่งหน้าเนี่ยเราก็รวบตรงนี้นะคะตรงกลางค่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ใช้อันนี้ล่ะค่ะม้วนนะคะเหมือนกันโอเคจะสไลด์ลงเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าม้วนยังไงก็ม้วนเหมือนกันเลยค่ะม้วนเข้าไปเราก็ม้วนมาล็อกเก็บไว้อีกฝั่งนี่เห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะไปแต่งหน้าทำผมเลยก็ได้ส่วนทางนี้นะคะก็ม้วนอีกเหมือนกันนะสองข้างเลยอย่างนี้มันก็จะพองตรงปลายเนาะแล้วก็ปล่อยออกมาเห็นไหมขนาดแค่ทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงก็งุ้มเข้าเหมือนเราแบบว่าใดงุ้มๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากได้ทรงแบบใดงุ้มๆเฉยๆไม่ต้องเป็นเกลียวก็ทำแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ค่อยม้วนตรงนี้ทิ้งไว้พอแต่งหน้าเสร็จก็ถอดออกก็ขยำๆถ้าใครอยากให้อยู่ทั้งวันก็ฉีดสเปรย์นะคะห่างๆแล้วก็ขยำๆขยำๆคลายๆหน่อยแค่นั้นก็ได้แล้วเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวิธีนี้คอนเฟิร์มมากๆเลยว่าทำได้ผลนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้มีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเองนะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ